วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมฮิมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีคุณปองนะครับมาเป็นวิทยากรคู่กับผมนะครับผมจากคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะครับมีน้องมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าแนะนำกล้องในราคาเรทไม่เกิน 20,000 นะครับในการถ่ายภาพงานโรงเรียนนะครับแล้วก็แนะนำเลนในการถ่ายภาพงานโรงเรียนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเคยเป็นตากล้องของโรงเรียนมาก่อนนะครับก็มันจะมีเลนส์นะครับบางประเภทที่ใช้คำว่าเลนส์ตัวเดียวก็สามารถถ่ายได้เกือบทุกงานเลยนะของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกล้องที่ผมคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าตัวนี้มันดีแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอบถามกับคนที่อาจจะไม่ได้เป็นช่างภาพของโรงเรียนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรว่ากับการที่เราจะมีกล้องถ่ายภาพงานโรงเรียนเนี่ยเราควรที่จะใช้อะไรมึงคิดว่าไงเป็นรูปวัว80ดีไว้ก่อนเอา80ดีไว้ก่อนเพราะว่าอะไรครับมันพื้นฐานทุกอย่างไงมันพื้นฐานแบบไหนบ้างเราถ่ายภาพงานโรงเรียนเนี่ยเราต้องเน้นอะไรเป็นหลักก็ถ่ายภาพในโรงเรียนเนาะเน้นองค์ประกอบทุกอย่างก็คือวิดีโอได้ถ่ายภาพได้ก็โอเคก็เอา80ดีไว้ก่อนทำไม80ดีถึงเป็นกล้องที่คุณคิดว่าแนะนำสำหรับน้องๆเพราะว่ามันราคาที่ไม่ค่อยสูงมากแล้วก็มันเป็นฟังก์ชันครบใช่ฟังก์ชันครบซึ่งตัวที่โทษทีปองเขาพูดมานะ 80D ก็เป็นกล้องที่อยู่ในใจของผมนั่นแหละนะที่ผมอยากจะแนะนำน้องๆถามว่าทำไมถึงไปเล่นหลัก 10D ทำไมไม่แนะนำให้เป็นตัวหลัก 100D นะครับจริงๆตัว 100D ที่มันออกใหม่ๆเนี่ยมันก็ดีนะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบสมัยแต่ก่อนแล้วที่หลัก 100D จะเป็นกล้องพื้นฐานนะหลัก 100D ทุกวันนี้ราคามันก็ประมาณ 20,000 กว่าๆอะไรเงี้ยฟังก์ชันอะไรเงี้ยมันก็ครบครันนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำเป็นหลัก 10D เนี่ยเพราะว่าอย่างแรกนะมันเป็นกล้องที่เป็นเซมิโปรขั้นพื้นฐานนะปี2020นะสมัยก่อนนะโอเคละมันอาจจะแนะนำได้สำหรับกล้องหลัก 100D สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยถ่ายรูปอะไรเงี้ยหลัก 100D มันเป็นกล้องที่แบบเริ่มต้นจริงๆเลยนะแต่2020เนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นปีที่การเล่นกล้องผมว่ามันไม่ได้เล่นยากเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่ได้มีคนมาแนะนำมาสอนอะไรงี้เนาะส่วนมากแม่งก็แบบไกด์ดูบ้างเปิด Google ดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือมันมีทั้งใน YouTube นะครับสื่ออะไรเงี้ยมันเข้าถึงค่อนข้างเยอะแล้วนะผมก็เลยคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นหลัก 10D แล้วนะครับถ้าหลัก 10D เนี่ยมันก็จะย่นลงมาเหลือไม่กี่ตัวนะถามว่าทำไมต้องยกตัวอย่าง Canon นะครับเพราะว่าเอาจริงถ่ายงานโรงเรียนเนี่ยคือแบรนด์ไหนก็ถ่ายได้นะครับแต่ว่าแบรนด์ที่ราคามันสมเหตุสมผลแล้วก็ฟังก์ชันที่มันให้มาครบๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบรนด์ Canon นี่แหละนะครับยิงนิคอนก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมเราแล้วเราไม่ได้เป็นสายเหลืองนะครับ Canon นี้มือ2เยอะมากใช่ Canon อ่ะราคามือ2เยอะมากนะครับขายเยอะมากแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับแล้ว Canon มันเป็นกล้องที่ครบครันนะครับถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับแล้ว 80D อ่ะหลัก 10D มันจะมีเริ่มตั้งแต่60นะครับ 60D 70D 80D แล้วก็ตอนนี้ตัวล่าสุดคือ 90D 90D ตัดไปก่อนราคามันก็ค่อนข้างที่จะ 30,000 กว่าอย่างเงี้ยผมว่ามันเกินตัวนะครับ 60D เนี่ยเก่าไปนะครับ 70D เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ว่าค่อนข้างที่จะหาซื้อยากทั้งมือ1และมือ2มือ1อ่ะคือไม่ทำขายแล้วนะครับมือ2เนี่ยก็แทบจะไม่เห็นละนะครับทีเนี้ยก็มันก็เหลือแค่ช้อยส์เดียวก็คือ 80D ซึ่ง 80D เนี่ยมันขายเยอะมากในราคามือ2นะครับราคาก็ถูกมากๆด้วยนะครับผมราคามือ1ก็ถือว่ารับได้อยู่นะสำหรับคนที่อาจจะเป็นผู้ปกครองนะครับอยากจะซื้อมือ1ให้กับลูกหลานหรือว่าจะซื้อใช้เองนะครับ 80D ก็ถือว่าราคามือ2ไม่น่าเกลียดแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับธันวาผมว่าน่าจะมีเซลนะครับหรือว่า11/11 Lazada Shopee นะครับยังไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกแต่ว่าก็พูดไว้ว่า11/11มันก็จะมีซูเปอร์เซลอะไรเงี้ยนะครับก็ลองติดตามข่าวสารดูแล้วกันเนาะนะครับ 80D เนี่ยมันเป็นกล้องที่เหมาะมากกับการถ่ายงานโรงเรียนงานโรงเรียนต้องบอกก่อนว่าตากล้องเนี่ยนะครับสำหรับโรงเรียนเนี่ยมันจะมี2ชนิดก็คือว่าตากล้องที่โรงเรียนสถาปนาขึ้นมานะครับมีสตูดิโอนะครับโรงเรียนนั้นเนี่ยมีช่างภาพของโรงเรียนจริงๆกับตากล้องที่เราสถาปนาตัวเองขึ้นมาเองเราเสนอตัวเองขึ้นมาเองว่าเราจะเป็นตากล้องของโรงเรียนเก็บภาพงานโรงเรียนแล้วก็ลงเพจตัวเองนะครับมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับอย่างของผมอะโรงเรียนผมอะมันไม่ได้มีตากล้องที่โรงเรียนสถาปนาขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมานะครับตากล้องของผมก็คือผมสถาปนาตัวเองขึ้นมาแบบเหมือนแบบว่าเราถ่ายรูปเป็นเราอยากถ่ายรูปเอ้ยกูอยากทำไอ้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปบอกอาจารย์ว่าเวลามีงานโรงเรียนผมขอไปถ่ายนะครับอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ให้ถ่ายนะ
ครับซึ่งของผมจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าของน้องๆเนี่ยเป็นแบบแรกแบบที่โรงเรียนสถาปนาขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะต้องมีกล้องของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปเล่นกล้องตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากมีกล้องของตัวเองด้วยอยากฝึกด้วยอยากถ่ายด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบอยากจะเริ่มจากการถ่ายในโรงเรียนก่อนนะครับเพราะว่างานในโรงเรียนมันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมก็ถ่ายอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะแนะนำว่า 80D มันถือว่าเพียงพอนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันกล้องเป็น24ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นค่ามาตรฐานของการถ่ายรูป2ก็คือว่ามันมี Duo Pixel นะครับก็คือเซ็นเซอร์การตรวจจับนะครับการโฟกัสอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับ3ก็คือว่าวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยมันสามารถถ่ายได้ Full HD 60เฟรมเรทนะครับซึ่งก็สามารถเอาไปอัดวิดีโอได้นะครับน้องจะอัดบล็อกนะครับหรือว่าจะไปอัดแบบทำรายการในโรงเรียนรายการข่าวอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะครับผมแล้วก็ด้วยมันจะมีจอปุ่มต่างๆนะครับที่มันสามารถใช้งานได้คล่องแคล่วนะครับแล้วก็บวกกับทัชสกรีนได้ด้วยใช่ทัชสกรีนได้ด้วยนะครับจอฟลิปได้ด้วยสะดวกสบายต่อการใช้งานยืดหยุ่นมันยืดหยุ่นกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของเลนที่ใช้งานเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้ได้ทั้งตัว EFS นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัว EF ก็ได้หมุดแดงหมุดขาวใช้ได้หมดนะครับมันมีเลนหลากหลายมากเลยนะครับที่จะให้น้องได้เลือกใช้ตามสไตล์ของน้องนะครับส่วนเลนที่พี่จะแนะนำนะครับที่น้องควรที่จะซื้อในการถ่ายงานโรงเรียนนะครับเริ่มต้นพี่แนะนำให้ใช้18-135นะครับตัว USM ตัวแรกนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่งบน้อยนะอย่างที่สองก็คือว่าถ้ามีงบขึ้นมาหน่อยก็อาจจะไปเล่นตัว18-135ตัว Nano USM นะครับจะเป็นตัว Mark II นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับตัว STM กับตัว USM นะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็ลองเลือก2ตัวนี้ดูนะครับถามว่าทำไมต้องไปตัว2ตัวนี้นะครับตัว STM นะครับตัว STM เนี่ยจะเป็น Stepping Motor นะครับมันจะเป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่ออกมากับตัว 80D ตัวเวอร์ชันแรกนะครับมันจะค่อนข้างที่จะโฟกัสนุ่มนวล นะครับในส่วนของวิดีโอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซูมนะครับมันซูมได้ตั้งแต่ระยะ18จนถึง135นะครับแต่ว่าเมื่อประกบกับตัว 80D ที่เป็นเซ็นเซอร์ตัวคูณนะครับมันจะเป็นระยะประมาณ24จนถึงประมาณ160กว่าๆนะครับผมก็คูณเข้าไปอีกนะซึ่งมันก็สามารถเก็บได้ทั้ง wide แล้วก็เก็บได้ทั้งเจาะด้วยนะครับ f เนี่ยจะเป็น 3.5 ถึง 5.8 นะครับ f ไหลนะครับแต่ว่าการถ่ายงานโรงเรียนเนี่ยมันก็ถ่ายตอนเช้าอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ f ต่ำอะไรขนาดนั้นนะครับยกเว้นถ่ายกลางคืนนะครับถ่ายกลางคืนเนี่ยมันก็เริ่มจะมีตัวเลือกน้อยละนะครับส่วนตัวพี่รู้สึกว่าน่าจะใช้ฟิกได้50 1.8นะครับมันก็ละลายหลังด้วยอะไรด้วยแต่ว่าอาจจะเก็บ wide ไม่ได้นะ wide ก็จะต้องใช้18-135แล้วก็ถ่ายที่ระยะ18ใน f3.5 นะครับแล้วก็ดัน ISO ขึ้นมาหน่อยนะครับผมอะไรประมาณนี้ทีนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีงบมากกว่านี้จะไปเล่นตัวไหนได้บ้างก็พี่เป็นแนะนำเป็น2405ตัว L นะครับราคามือ2ก็ถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับแล้วก็เราได้รีวิวไปแล้วในช่องนะครับก็สามารถไปดูได้เนาะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการถ่ายภาพในโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆถ่ายภาพโรงเรียนมันก็ดีใช้กล้องอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นกล้องที่เราพูดมาก็ได้นะครับมันอยู่ที่สไตล์ของการถ่ายของเรานะครับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับก็ทางงานโรงเรียนเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นการเก็บภาพรวมนะภาพพิธีกรรมอะไรเงี้ยพิธีกรรม พิธีการ เก็บภาพพิธีการนะครับภาพคนหมู่มากแล้วก็อาจจะมีเจาะในส่วนของประธานพิธีอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นอะเลนอะมันควรที่จะเป็นเลนที่สามารถเก็บไวด์ได้แล้วก็เก็บเจาะได้นะครับมันก็มีไม่กี่เลนหรอกนะฮะก็18-135 18-200นะครับประมาณนี้แหละนะที่เราเอาไปใช้งานนะครับอันนี้คืออ้างอิงส่วนตัวจากตัวของพี่เลยนะตอนที่ถ่ายงานโรงเรียนสมัยนู้นตั้งแต่ยังแบบม.4 ม.5 ก็ใช้แบบ 80D นะครับแล้วก็18-135ในการถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลน L เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มมีตัวเลือกในการใช้เนี่ยน้อยละนะครับเลน L มันก็จะมีแบบ 24-70 24-105 แล้วก็โดดไป 70-200 อะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นตัว RF ที่เป็น100 500อะไรเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงเกินตัวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านใครรวยนะครับก็สามารถไปเล่นตัวท็อปได้ก็แนะนำเลยจัดเลยจัดเลยไม่ต้องรอนะใครมีเงินก็จัดตัวท็อปไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือแนะนำในกรณีที่น้องๆเป็นชนบทแล้วกันเนาะพี่เข้าใจนะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นเด็กชนบทเหมือนกันนะครับเราไม่ได้มีเงินเยอะนะครับแต่ว่าเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับจากกล้องที่อาจจะไม่ได้ตัวไฮเอนด์มากนะครับจริงๆกล้องอ่ะมันถ้าพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพนะ
กล้องอ่ะแต่ละซีรีส์ที่มันออกมาห่างกันอ่ะสเปคมันไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับอย่าง 80D เนี่ยถามว่าคนที่ใช้งานตัว 80D เนี่ยสามารถไปสู้กับ Full Frame ได้ไหมเอาจริงสู้ได้นะครับมันอยู่ที่คนหลังกล้องนะครับกล้องเนี่ยมันแค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะตีไปสักประมาณ 30% ของตัวเรานะครับแต่คนที่จะงัดประสิทธิภาพของกล้องออกมาได้เนี่ยมันก็คือคนที่อยู่หลังกล้องนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับจากการเรียนรู้ Google นะครับ YouTube นะครับน้องๆสมัยนี้จะได้เปรียบกว่าพวกพี่นะครับในสมัยก่อนที่ไม่ได้มีสื่ออะไรขนาดนี้นะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะแบบศึกษาอะไรสมัยนั้นเราก็ต้องเข้าเว็บต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องมานั่งแปลอีกว่านั่งอ่านคู่มือนั่งอ่านคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษต้องมาแปลภาษาอังกฤษอีกนะครับก็ไม่ต้องแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะอยากจะถ่ายรูปสวยต้องมีกล้องแพงๆนะครับอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับผมอย่าง YouTube มีเยอะแยะYouTube มีเยอะแยะอย่างคุณปองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ได้มาฝึกนะครับจาก 80D เงี้ยแล้วเค้าก็ศึกษาอะไรแบบเนี้ยนะครับจนตอนนี้ก็ถ่ายรูปเป็นแล้วนะครับสามารถแบบรับงานได้แล้วนะครับมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราจะขยันค้นคว้ามันหรือเปล่าเรารักมันมากแค่ไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากเพจคุณปองนะครับเพจชื่ออะไรนะสมปองลองถ่ายสมปองลองถ่ายนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเข้าไปดูเพจของปองนะเว้ยน้องจะเห็นเลยวิวัฒนาการของการถ่ายรูปตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตปัจจุบันอ่ะมันจะดูออกเลยว่าเอ้ยพี่เขามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างแบบของพี่นะอ่ะเพจพี่ขึ้นมานะครับถ้าน้องแบบดูตั้งแต่แรกนะน้องจะรู้เลยว่าพี่ก็พัฒนาขึ้นมาจากแบบคนที่แบบแต่งรูปไม่เป็นเลยนะเว้ยจนแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแต่ว่าเราก็เริ่มรู้อะไรมากขึ้นรู้เรื่องข้อมูลรู้เรื่องเครื่องมือในการใช้งานรู้เรื่องการวัดแสงอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีภาพไหนสวยไม่สวยนะมันอยู่ที่สไตล์ของการถ่ายภาพสไตล์ของการแต่งภาพของแต่ละคนนะครับเหมือนอาหารมันก็มีรสชาติของแต่ละเมนูต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปมาเราไม่ต้องท้อนะครับว่าเฮ้ยถ่ายมาเพื่อนบอกไม่สวยเลยอะไรเงี้ยนะครับวันนึงมันจะมีคนที่เห็นคุณค่าของงานของเรานะครับผมก็จนถึงวันนั้นก็อย่าย่อท้อแล้วกันเนาะสู้แล้วกันนะครับถ้าโดนด่าว่าถ่ายไม่สวยก็อย่าไปคิดมากโลกเรานี้มีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบเพราะว่าสไตล์แต่คนดูมันต่างกันใช่นะครับผมก็ฝากไว้ในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย